สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการบิ๊กรีวิวหนังสือนะฮะวันนี้เป็นไลฟ์แรกที่จะมาจากเกาหลีเลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีนะครับกำลังกักตัวอยู่14วันอยู่ในช่วงควอรันทีนนะฮะแล้วก็ผมก็เอาหนังสือมาประมาณ20เล่มนะฮะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เล่มแรกๆที่ผมเลือกอ่านเลยเนี่ยก็คือเรื่องนี่แหละครับ Dear Evan Hansen นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมแบบอยากจะอ่านมานานมากแต่ว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างยุ่งแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะวันนี้ผมเพิ่งอ่านจบแล้วก็เพิ่งอ่านจบไม่เกินชั่วโมงนี้เลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันสั่นสะท้านมากๆมันตราตรึงมันheartbreaking มันประทับใจมันรู้สึกอะไรหลายๆอย่างแบบรวมไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะปล่อยให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปเลยที่แบบผมไม่ได้ออกมาพูดอะไรหรือว่ามาพิมพ์อะไรอ่ะนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งพิมพ์รีวิวไปไม่รู้ใครอ่านหรือเปล่าพิมพ์แอบยาวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยคือแน่นอนว่าผมพูดเชียร์อยู่แล้วล่ะนะครับผมจะเล่าก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะผมอยากจะพูดก่อนว่าผมรู้จักไอ้ Dear Evan Hansen ได้ยังไงแล้วมันคืออะไรนะครับคืองี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักดีนะฮะผมต้องบอกก่อนว่า Dear Evan Hansen เนี่ยมันเป็นละครเวทีบรอดเวย์มิวสิคอลนะครับที่เริ่มการแสดงมาตั้งแต่ปี2016นะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังฮิตอยู่นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นละครที่ได้รับกระแสการแบบคำวิจารณ์คำชมหรือว่ารางวัลอะไรเงี้ยล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไอช่วงเนี่ยหลังโควิดเนี่ยที่นิวยอร์กเขาเพิ่งกลับมาเปิดเมืองเนี่ยDear Evan Hansen ก็เป็นหนึ่งในละครบรอดเวย์ที่ถูกเลือกให้ไปเพอร์ฟอร์มกลางไทม์สแควร์เพื่อเรียกแขกกลับมาดูอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าแปลว่ากระแสเรื่องนี้มันยังอยู่และแน่นอนว่าผมรู้จัก Dear Evan Hansen ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่จากละครเวทีนะผมรู้จักมันครั้งแรกในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่เองก็คือแบบช่วงกลางปีเนี่ยมันมีตัวอย่างหนังเรื่องนึงออกมาก็คือเรื่องนี้แหละนะครับก็คือ Dear Evan Hansen ซึ่งแบบตอนแรกผมก็เห็นแบบเพื่อนๆต่างประเทศแชร์กันตอนนั้นผมยังไม่ได้เห็นประเทศไทยแชร์เพราะว่ามันยังไม่มีเวอร์ชันซับไทยออกมาผมก็ยังไม่ได้ดูนะจนกระทั่งแบบผ่านไป 2-3 วันผมเห็นคนแชร์เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผลงานของผู้กำกับที่เราชอบด้วยนี่หว่านั่นก็คือคุณสตีเฟนชอบอสกี้นะครับซึ่งก็เป็นผู้กำกับหนังอย่าง The Perk of Being a Wallflower นะครับซึ่งเป็นหนังที่ผมรักมากๆกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่อง Wonder นะครับที่เป็นเด็กผู้ชายที่แบบหน้าแบบหน้าตาแบบดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าจิตใจเขาแบบอ่อนโยนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นหนังสองเรื่องที่แบบเรารักมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าผู้กำกับคนนี้เป็นหนึ่งในผู้กำกับที่โคตรเก่งอ่ะยังจำได้อยู่เลยว่าฉากอย่างในเพิร์กเนี่ยก็แบบแค่แบบเอมม่าวัตสันชูมืออย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหอยากจะให้เต็ม10แบบหนังแล้วอะไรเงี้ยกับไอ้วอนเดอร์เนี่ยไม่ต้องพูดเลยว่าแบบแค่ช่วงท้ายนี่เราน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเต็มไปหมดเลยแปลว่าพุ่มกับคนนี้ก็สามารถเล่าเรื่องวัยรุ่นการก้าวข้ามผ่านความยากลำบากการเอาชนะใจการเติบโตการที่จะต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรบางอย่างแล้วก็แบบเป็นการ coming of age เนี่ยพุ่มกับคนนี้คนเล่าได้อย่างละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่าแบบคราฟมากๆอะฮะจนแบบพอมาดูตัวอย่าง Dear Evan Hansen เนี่ยผมบอกเลยว่านักวินาทีที่ผมดูตัวอย่างเรื่องนี้จบเนี่ยนี่คือตัวอย่างหนังที่ดีที่สุดในรอบปีที่ผมเคยดูมาเลยนี่คือตัวอย่างหนังที่ผมรอคอยว่าผมอยากจะได้ดูหนังแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่หนังแบบอเวนเจอร์ไม่ใช่หนังแบบลงทุนเยอะลงทุนสูงหรือว่าหนังดราม่าดิบๆอะไรขนาดนั้นน่ะแต่มันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากจะดูหนังแบบนี้หรือแม้กระทั่งวันนึงถ้าเราทำได้นะเราก็อยากจะทำหนังแบบนี้เหมือนกันหนังที่มันมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่มันแบบมันสัมผัสได้เลยตั้งแต่แบบเราดูตัวอย่างจบแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแค่ผมดูตัวอย่างหนังเรื่อง Dear Evan Hansen จบเนี่ยผมให้เต็ม10คะแนนเลยปกติผมไม่เคยนะมันจะมีบ้างการบางกรณีที่แบบผมแบบโอเคดูแล้วแบบชอบมากผมให้10คะแนนไปก่อนที่จะดูหนังเลยอะไรเงี้ยก็คือยอมรับเลยว่าลำเอียงนะฮะแต่ว่าบางเรื่องที่แบบมันทำออกมาแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ลิฟคะแนนคืนลิฟเกรดคืนแต่ว่าไม่น่าเชื่อตรงที่ว่า Dear Evan Hansen เนี่ยพอผมประทับใจกับตัวอย่างหนังแล้วเนี่ยผมก็เริ่มไปสืบหาข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นนะฮะแล้วทำให้ผมรู้ว่ามันมีเวอร์ชันละครบรอดเวย์แล้วก็มีเวอร์ชันนวนิยายผมก็แบบตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบมีนิยายด้วยซ้ำอ่ะผมก็แบบไปเสิร์ชใน YouTube ก่อนเลยว่าแบบละครบรอดเวย์เพลงมันเป็นยังไงผมก็ลองเปิดเพลงฟังปรากฏว่ารู้มั้ยฮะแบบโอ้โหเพลงมันแบบเชี่ยมันดีมากเลยอ่ะมันฟังแล้วแบบขนาดนี้ผมยังไม่ได้ดูละครเวทีเลยนะแต่แบบเพลงมันเข้าไปนั่งในใจเราได้อะ
เออเพลงแบบ You Will Be Found อย่างเงี้ยกลายเป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนจดจำแต่ว่ามันไม่ได้มีเพลงนั้นแค่โดดเด่นแค่เพลงนั้นแต่มันมีเพลงอีกมากมายนะฮะ Living อะไร Through the Window หรืออะไรเงี้ยแบบโอ้โหมันมีเยอะมากเลยที่เป็นเพลงที่แบบโอ้มันกลายเป็นหลายๆธีมที่น่าสนใจมากนะครับแล้วมันทำให้ผมตั้งความฝันไว้เลยว่าเฮ้ยวันนึงเราต้องไปดูบอร์ดเวย์เรื่องนี้ให้ได้ของจริงนะฮะแต่ว่าณวันนี้ที่เรายังไปดูบอร์ดเวย์ไม่ได้แล้วก็อาเคได้แต่ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เต็มกับเพลงละเราให้เต็มกับตัวอย่างหนังละโอเคงั้นเราต้องเหลืออย่างเดียวละที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะรู้จริงๆแล้วว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่วะทำไมมันดีอย่างนี้วะตัวอย่างหนังก็โคตรดีเพลงก็โคตรดีเฮ้ยแล้วหนังสือมันเป็นยังไงผมก็เลยแบบลองสั่งหนังสือภาษาอังกฤษมาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมารู้อีกทีนึงอ้าวที่ร้านคิโนคุนิยะมีหนังสือภาษาไทยขายแต่ว่าจริงมันก็มีขายทุกร้านนะฮะแบบ C1 Nine In อะไรก็น่าจะมีขายเหมือนกันแต่ว่าผมก็สั่งมาทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะอ่านแบบภาษาไทยก่อนนะฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวขออ่านอีกทีนึงหลังจากที่อ่านภาษาไทยเรียบร้อยถ้าเกิดภาษาไทยแปลไม่ดีก็เดี๋ยวจะไปอ่านอังกฤษนะแต่บังเอิญว่าแปลดีนะฮะก็อ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแปลใช้ได้เลยนะครับแล้วพอผมอ่านเนี่ยเชื่อป่ะคือผมอ่านไปครึ่งเล่มอ่ะคือมันจะแบ่งในหนังสือเนี่ยมันจะแบ่ง2ภาคนะฮะคือภาคแรกก็คือเหมือนกับเป็นองค์หนึ่งของละครเวทีมั้งอันนี้ผมเดากับภาค2ก็คือเป็นแบบเป็นองค์2ก็คือครึ่งหลังผมอ่านไปแค่ครึ่งเล่มอ่ะผมบอกเลยว่าโอเคครึ่งเล่มอย่างเดียวที่ผมให้10คะแนนเต็มเลยแล้วพอผมอ่านครึ่งหลังอ่ะผมไม่อยากจะพูดอวยเลยแต่ผมบอกเลยว่า A บวกที่ผมให้อ่ะแม่งไม่พอผมต้องเติมบวกออกไปอ่ะแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ผิดเลยที่แบบเรา first impression กับงานนี้เรารู้สึกว่างานนี้มันมี something อ่ะแล้วแบบพอเราได้อ่านจริงๆเรารู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรงดงามเลยผมบอกเลยว่าอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเนื้อในเลยนะแต่ผมบอกเลยว่านี่คือหนังสือที่ควรจะต้องอ่านมากๆครับใครที่ชอบนวนิยายที่เกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นความเป็น young adult ความเป็น coming of age ความที่จะต้องต่อสู้ปัญหาชีวิตกับจิตใจตัวเองที่มันไม่สามารถที่จะแบบรู้สึกเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีที่ยืนอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยอยากจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งอยากจะมีใครสักคนที่เข้าใจอยากจะแบบถูกมองเห็นผ่านใครสักคนหนึ่งอยากจะให้โลกได้รู้ว่าเรายังมีตรงนี้อยู่เรายังมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยคือนี่คือน้องให้ยายของคุณเลยนี่คือเรื่องราวของคุณแล้วผมรู้เลยว่าสตอรี่ที่ดีอ่ะมันจะนำพาไปสู่ทุกๆอย่างที่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเป็นละครเวทีที่ดีเป็นเพลงที่ดีหรือว่าเป็นหนังที่ผมคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนะฮะจุดกำเนิดของมันเลยคือเรื่องของสตอรี่เนี่ยแหละก็คือเรื่องของเรื่องราวที่แบบมันสตันหัวใจเราได้มันกระแทกหัวใจเราเต็มๆนะฮะมันสามารถกระทบเปลือกเราให้แบบจากตอนแรกที่เราแบบเริ่มยังไม่ได้เข้าใจว่าไอ้ตัวละครนี้ทำไมมันถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราอ่านไปถึงช่วงสุดท้ายอ่ะมันจะมี2พาร์ทนะที่มันจะแบ่งกันก็คือว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของคุณอีวานแฮมสันที่จะเป็นบุคลิกของคนที่แบบมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองมีคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจะเป็นคนที่แขนหักด้วยอะไรเงี้ยคือมีปมในชีวิตเยอะครอบครัวก็มีปมพ่อทิ้งแม่ก็ไม่มีเวลาให้ต้องไปเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดความอบอุ่นจนเขาแบบบางทีมันแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าเขาต้องกินยาด้วยซ้ำอะอะไรเงี้ยแต่แบบว่าคือพอเขาพยายามเยียวยาตัวเองอะฮะก็มีวันนึงที่อยู่ดีๆมีใครคนนึงที่เหมือนเป็นหัวโจกในโรงเรียนคนนึงที่แบบเป็นคนที่ไม่อยากคนอยากจะสูงสิงด้วยเหมือนเป็นขี้ยาหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มาเขียนแขนที่เป็นเข้าเฝือกของไอตัวพระเอกอะฮะก็คืออีวานเนี่ยก็คือมาเขียนเป็นชื่อของเขาคนคนนั้นก็คือชื่อคอนเนอร์นะครับก็เขียนเป็นชื่อคอนเนอร์ตัวเบลเลิมเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคอนเนอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความคล้ายๆกับพระเอกเหมือนกันคือเขารู้สึกว่าเหมือนลอสมากเหมือนแบบไม่มีที่ยืนเขาไม่มีใครยอมรับทุกคนมองเห็นเขาเป็นแบบเหมือนเป็นตัวร้ายไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขารู้สึกว่าคือมันคงทรมานมากมั้งกับคนที่แบบอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความสุขมีความงดงามอยากจะได้อะไรอย่างที่เราฝันไว้ในชีวิตแต่สุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันก็ทำให้เราพังขึ้นเรื่อยๆพังขึ้นเรื่อยๆพังจนแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะจนสุดท้ายอ่ะฉันก็ยอมที่จะเอาปากกาเมจิกมาเขียนบนแขนใครสักคนหนึ่งก่อนที่ฉันจะจากโลกนี้ไปอ่ะว่าแบบอย่างน้อยมันก็ยังมีชื่อฉันอยู่บนแขนซึ่งแบบเป็นแขนที่แบบเข้าเฝือกด้วยนั่นหมายความว่าแบบเออฉันก็คงต้องอยู่กับอะไรที่มันแบบนั่นแหละอยู่กับอะไรที่มันไม่สมบูรณ์อยู่อะไรที่มันว้าแหว่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่การตายของคอนเนอร์เนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างหนังเราก็จะเห็นแล้วว่าคอนเนอร์เขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายกลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ของคอนเนอร์เนี่ยเขาก็ให้ความสนใจว่าเฮ้ยทำไมชื่อของลูกเขาไปอยู่บนแขนของตัวพระเอกแล้วพระเอกกับไอตัวคอนเนอร์เนี่ยไปรู้จักกันจริงๆหรือเปล่าเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัวพระเอกเขาก็มีความแบบรู้ว่าครอบครัวนี้เขาเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็พูดเฉยๆว่าแบบเขาก็รู้จักกันอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเรื่องราวมันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะจากจดหมายเขาที่เขาเขียนให้ตัวเองแล้วมันไปอยู่ในมือคอนเนอร์อะไรเงี้ย
สุดท้ายพ่อแม่ของฝั่งคอนเนอร์ที่ฆ่าตัวตายอ่ะเขาก็คิดว่าเป็นของพระเอกเหมือนกับว่าเป็นการเขียนจดหมายให้กันหรืออะไรเงี้ยจนกลายเป็นเหมือนกับเขาคิดว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันตามมาเป็นเรื่องวายป่วงเป็นเรื่องมากมายจนทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะคนบนโลกเราอ่ะถ้าเราเจอความเจ็บปวดมากๆเราจะเลือกอยู่กับคำโกหกที่สวยงามหรือเราจะโอบกอดความเป็นจริงที่เจ็บปวดนะฮะนี่คือเป็นนวนิยายที่สามารถเล่าเรื่องขุดเบื้องลึกเบื้องหลังของความอยากจะมีตัวตนการอยากจะมีที่ยืนการอยากจะมีใครสักคนมองเห็นหรือแม้กระทั่งการอยากจะได้รับความรักจากใครสักคนมันโคตรจะดีไปเลยอะฮะคือแบบมันคือผมเชื่อว่าคนอ่านหนังสือบางคนนะอาจจะน้ำตาไหลได้แต่ผมอะไม่น้ำตาไหลแต่ผมแบบรู้สึกมันสตันมากแต่ผมเชื่อแล้วถ้าผมไปดูละครเวทีหรือแม้กระทั่งไปดูหนังนะผมว่าผมน้ำตาไหลแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในหนังสือมันเป็นการร้อยเรียงที่งดงามมากๆเลยเท่าที่สตอรี่เรื่องนึงมันจะมีได้กับการเห็นชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่มันจะก้าวข้ามผ่านอะไรสักอย่างที่มันแบบเจ็บปวดมากๆอะไรเงี้ยในจิตใจตัวเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบในโลกนี้มันก็มีคนแบบนี้เยอะเนาะกับการที่เด็กรุ่นเรารุ่นน้องเราที่แบบเติบโตมาในยุคของความเป็น lost generation ที่แบบว่าฉันไม่มีตัวตนเลยฉันไม่เคยถูกมองเห็นเลยฉันทำยังไงก็ไม่รู้สึกว่าฉันสำคัญสักทีนึงฉันอยากจะเป็นอะไรสักอย่างของอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไอ้คำว่า you will be found ของเรื่องนี้ที่เป็นประโยคจำเนี่ยมันเป็นประโยคที่แบบทำให้วัยรุ่นหลายๆคนในความเป็นจริงด้วยแล้วก็ในเรื่องของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นการ inspire มากๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าการตายของคอนเนอร์เนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวมากมายตามมาซึ่งแบบมันจะเป็นความยุ่งเหยิงแหละแต่ในขณะเดียวกันมันคือบทเรียนชีวิตใหญ่มากๆของวัยรุ่นคนหนึ่งอย่างคอนเนอร์นะครับซึ่งก็จะมีตัวละครอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวละครในครอบครัวเขาหรือว่าคนที่เขาแอบรักหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตเขาหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นครอบครัวของฝั่งคอนเนอร์เองก็ตามอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันอ่านแล้วมันก็เยียวยาเรามากๆเลยอ่ะมันคือเรื่องเนี้ยมันให้อะไรเรามากๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะถ้านับไปที่เวอร์ชันของละครเวทีเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งในคนแต่งด้วยมั้งเพราะว่าคนแต่งที่มีเครดิตเนี่ยมีอยู่4คนคือคุณเวลเอมมิชแล้วก็สตีเวนเลเวนสันแล้วก็เบนพาเซกกับจัสตินพอลคุณเบนพาเซกกับจัสตินพอลเนี่ย2คนนี้คือคนที่แต่งเพลงให้กับหนังอย่างลาลาแลนด์นะครับแล้วก็ The Greatest Showman นะครับสองเรื่องนี้เป็นเพลงที่แน่นอนว่าได้รับรางวัลออสการ์ไปแล้วนะฮะสองคนนี้ก็ได้ออสการ์ไปด้วยจาก A City of Stars ใช่ไหมแต่ว่าใน Greatest Showman หรือว่า La La Land เราจะเห็นเลยว่ามันมี inspiring word ที่มาจากเพลงเยอะมากคือแค่คุณฟังเพลงอย่างเดียวที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มันก็เยียวยาแล้วมันก็เพราะมันก็แบบมันก็เหมือนกับกระทุ้งให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างได้แล้วแต่ว่าพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความเจ็บปวดของตัวละครน่ะโอ้โหมันดีมากเลยจริงมันทำให้เราได้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ที่ความเจ๋งของมันคือมันจะเล่าสองพาร์ทอย่างที่ผมบอกคือมันจะเล่าฝั่งของอีแวนแฮนเซนที่เป็นฝั่งพระเอกที่มันจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบต้องเหมือนทำอะไรแบบเหมือนกับด้นสดไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนแบบอาจจะทำให้เจอเรื่องราวที่แบบไม่คาดฝันตามมาแต่ในขณะเดียวกันหนังสือเลือกที่จะเล่าเรื่องของตัวคอนเนอร์โดยที่ตายไปแล้วซึ่งผมอ่ะไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวไอ้หนังเนี่ยหรือละครเวทีเขาเล่ายังไงนะหรือถ้าเป็นหนังเขาจะเล่าออกมายังไงเพราะว่าคอนเนอร์ในเหมือนกับเป็นวิญญาณที่เฝ้ามองตัวเองที่ตายไปแล้วอ่ะแล้วก็เห็นเรื่องราวที่มันเป็นไปชีวิตของครอบครัวของเขาที่เจ็บปวดเพราะการตายของเขาหรือว่าตัวพระเอกเองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวของตัวคอนเนอร์เองหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งขุดลึกไปมากกว่านั้นเราจะเห็นว่าคอนเนอร์เองก็มีปมอะไรบางอย่างหรือมีใครบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลนี้ของเขาที่ทำให้เขาแบบเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างเนี้ยแล้วทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยการที่เราแบบมองข้ามกันหรือว่าการที่เราแบบไม่เห็นในคุณค่าของกันและกันบางทีมันอาจจะแบบส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือจิตใจของคนคนนึงได้มากอ่ะนะครับรวมไปถึงตัวอีวานเองก็ตามที่เขาแบบว่ามีพ่อมีแม่แต่ว่าเขาก็พบกับความเจ็บปวดตรงที่ว่าสุดท้ายอ่ะคือคนที่พยายามที่จะเข้าไปหาในชีวิตของคนฝ่ายหนึ่งเช่นเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งรักเราแต่แล้วเราต้องพยายามแล้วยิ่งคนนั้นเป็นคนที่สำคัญกับเราเช่นเป็นคนที่เราแอบรักหรือเป็นพ่อเราหรืออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าอีวานก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยคือผมอ่านในถ้อยคำของจดหมายของตัวฝั่งคอนเนอร์เนี่ยผมก็รู้สึกเจ็บปวดกันตรงที่ว่าคอนเนอร์เขาบอกว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้จักมักจีกับอีวานอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมา
เฮ้ยมันก็แทบจะคิดว่ากูก็เป็นเพื่อนกันจริงๆเลยเว้ยเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสในความรู้สึกอะถึงแม้ว่าสตอรี่มันต่างกันแต่ว่าในความรู้สึกมันคือก้อนเดียวกันเลยก้อนที่มันเป็นอะไรที่มันกัดก่อนจิตวิญญาณเราอะไรที่มันกัดก่อนภายในหรือว่าการมีตัวตนของเราอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นรักอากาศที่มันแบบเหมือนบทละเอียดอะไรเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมต้องบอกเลยว่าเขาบรรยายความรู้สึกเนี้ยได้ดีมากเลยคือเขาจะบรรยายความรู้สึกของตัวอีวานออกมาแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นการพรรณนาต่างๆที่อยู่ในเรื่องอ่ะมันสามารถที่จะพูดแล้วก็สื่อให้เห็นถ้อยคำหรือว่าจิตใจของตัวอีวานได้อย่างดีมากจนผมรู้สึกเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นหนังนี่เขาจะแบบถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ยังไงนะอะไรผ่านภาพแต่ว่าผ่านความคิดอ่ะเนี่ยไอตัวหนังสือมันก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากผ่านตัวอักษรนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆจดหมายเอ่ยหรือแม้กระทั่งลูกแอปเปิลธรรมดาเองที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะมีซิมโบลิกบางอย่างที่น่าสนใจตรงที่ว่าลูกแอปเปิลเนี่ยในหนึ่งที่เราก็อาจจะนึกถึงว่าเป็นแอปเปิลที่หอมหวานอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นแอปเปิลอาบยาพิษที่แบบมันก็เหมือนกับคำโกหกที่สวยงามอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือมียาพิษซ่อนอยู่หรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วเหมือนกับสุกงอมอะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยเหมือนหนังสือเล่มนี้อร่อยแต่มันก็มียาพิษเหมือนกันตรงที่ว่าโอ้โหมันทิ่มแทงเรามากเลยอะนะฮะแต่มันเป็นความทิ่มแทงที่แบบเรากลืนลงคอแล้วมันสมูทมากอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือชีวิตเนี่ยเนี่ยแหละคือความสวยงามเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เราทุกคนเติบโตซึ่งแบบมันคือเรื่องราวที่โลกมนุษย์แบบมันบางคนอาจจะแบบไม่สามารถที่จะออกมาเล่าเรื่องนี้ได้เพราะว่าอาจจะแบบฆ่าตัวตายไปก่อนหรือว่าอาจจะหายไปก่อนอาจจะ disappear ไปก่อนคืออย่างในเพลงมันก็จะมีเพลงที่ใช้ wording ว่า disappear คือแบบค่อยๆจางค่อยๆหายค่อยๆแบบมาลายไปถูกลืมไปอะไรเงี้ยแบบการตายของเขาอาจจะแบบมันอาจจะตุ้มนึงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ค่อยๆหายไปมันทุกคนก็กลับไปมีชีวิตปกติแล้วก็มันก็เป็นแค่ just one another thing แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ในใจของคนบางคนมันอาจจะแบบไม่ใช่แค่นั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้มันก็ค่อยๆทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันจะค่อยๆมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังสือเหมือนกับว่าตัวสตอรี่เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างคอนเนอร์เองที่เขาเห็นว่าแบบเนี่ยตัวอีวานเองที่เข้ามาอะไรต่างๆในชีวิตเขาอะไรเงี้ยนะครับส่วนอีวานเองเนี่ยที่เขาแบบเห็นว่าพอคอนเนอร์ตายเนี่ยการพูดสปีชบางอย่างของเขาบนเวทีกลับกลายเป็นว่าทำให้คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยระหว่างที่เขาพูดเนี่ยแบบไปลงเน็ตอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เกิดไวรัลจนทำให้เกิดเรื่องที่มันไม่คาดคิดตามมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันสนุกมากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าในความสนุกของตัวสตอรี่เองเนี่ยนะฮะมันก็มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของฐานะทางสังคมมีเรื่องของแบบการที่ฉันไม่สามารถที่จะเลทโกอะไรบางอย่างได้การที่ฉันยึดติดอะไรบางอย่างหรืออดีตที่แบบว่าเราอยากจะกลับไปแก้ไขหรือว่าความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหรือว่าการที่เราจะก้าวมันไปต่อไปยังไงอะไรเงี้ยคือพระเอกเองอย่างตัวอีวานเนี่ยเขาก็คือผมจะเล่าสลับกันนะคือตัวละครมันมี2ตัวใช่ไหมพระเอกคืออีวานส่วนตัวคนที่ตายไปคือคอนเนอร์นะครับแล้วก็2คนนี้ไม่ใช่คู่เกย์กันนะบอกไปก่อนก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่มันคือเรื่องของมิตรภาพที่มันเป็นมิตรภาพของคนที่มันไม่ได้เจอกันเลยอะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โคตรยิ่งใหญ่แล้วมันวายป่วงมากมันลึกล้ำเข้าไปมากแล้วแบบมันมีคำตอบที่ค้นหาแล้วเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้อะนะฮะโอเคก็คือว่าไอตัวอีวานเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าสังคมแล้วเขาก็จะแบบว่าแบบเหมือนกับว่าจะชอบอะไรไม่อยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการเปรียบเปรยคือมันจะมีการเปรียบเปรยเรื่องเยอะเหมือนกันอะตรงที่ว่าแบบฉันจะต้องแบบปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้อะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาฉันปีนไปบนกิ่งแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบเหมือนไม่มีอะไรโอบอุ้มฉันแล้วอ่ะฉันก็แบบฉันอยากจะปล่อยมันลงมาปล่อยทุกอย่างไปก็คือปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงเหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่เราพยายามจะไขว่คว้าเราพยายามจะสู้ชีวิตอะไรมากมายแล้วสุดท้ายแบบเราพบกับความว่างเปล่ามันว้าเหวมากขึ้นเรื่อยๆมันเดียวดายมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็แค่ปล่อยตัวเองจากกิ่งไม้ลงมาแล้วก็ตกลงมาจากต้นไม้ซึ่งสุดท้ายอ่ะก็ไม่มีใครมองเห็นเลยเขาก็แค่เป็นคนเล็กๆที่อยู่บนป่าลึกที่สุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นไปกับสภาพที่สะบักสะบอมแล้วก็ไปเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันแสดงถึงความโดดเดี่ยวของตัวละครได้อย่างดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบมันทำให้เราเห็นว่าแบบสุดท้ายชีวิตมนุษย์คือเราจะปีนกันไปตามลำพังได้หรือไม่อะไรเงี้ยเราจะอยู่กันตามลำพังอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าแบบหนังสือเล่มนี้มันเขียนขึ้นมาเพื่อเยียวยากับหัวใจให้คนเรารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะยิ่งอยู่ในยุคโควิดที่เราไม่สามารถเจอเพื่อนปาร์ตี้หรือว่าออกไปมีความสัมพันธ์ทางสังคมได้อ่ะเล่มนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์เราเลยนะฮะว่าสุดท้ายอ่ะมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมนั่นแหละต่อให้เราจะบอกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราเป็นคนที่เดียวดายไม่มีใครเข้าใจเราปิดกั้นยิ่งเราปิดมากเท่าไหร่อ่ะ
มันก็ยิ่งมีปมความเจ็บปวดมากขึ้นนะแล้วการที่เราปิดบางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นแบบด้วยความหวังดีกับอีกคนนึงก็ได้หรือมันอาจจะมีบางอย่างที่เราต้องการที่จะทำเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างของเราไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่มันไม่สามารถปกป้องได้คือเขาเรียกว่าคือจิตใจเราอ่ะเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้เราอาจจะหลอกคนนู้นคนนี้ได้มากว่าเรามีความสุขดีเราทำนั่นทำนี่เราสักเซสเราทำอะไรต่างๆแต่การที่เราแบบรู้สึกอ่อนล้ากับจิตใจเรารู้สึกยอมแพ้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันนึงมันควรจะต้องแบบเราต้องดิสเพียร์ไปอะไรเงี้ยเออมันแล้วยิ่งถ้าเรารู้สึกว่านั่นคือทางเลือกที่ดีกว่าเออหนังสือเล่มนี้ก็จะได้เห็นมุมมองของคอนเนอร์ว่าสุดท้ายอ่ะนี่คือแบบเออช้อยที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในใจเขาจริงๆต่อให้เขาตายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่แบบเจ๋งมากๆคือตรงที่ว่าเราจะเห็นเลยว่าในเรื่องเนี่ยต่อให้สองคนนี้มันจะเหมือนกับมีความพาราเรลเหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานกันอะแต่ทั้งสองคนมันเยียวยากันอย่างน่าประหลาดและมันทำให้สองคนนี้ได้ไปเจอกับเรื่องมากมายในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับโอเคอาจจะเป็นในมุมของอีวานมากกว่าที่ยังมีตัวตนแล้วก็ยังแบบยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหลังจากที่คอนเนอร์ตายกันเพราะว่าเขาก็กลับกลายเป็นคนที่มีคนสนใจหรือทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเฮ้ยมันค่อยๆแบบพาเขาไกลจากชีวิตเดิมที่เขาเคยรู้จักนะฮะแล้วสุดท้ายอะไรคือความหมายของการมีชีวิตกันแน่เขาควรจะเป็นคนที่เขาแซงเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนยอมรับเขาหรือว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นตัวเขาจริงๆแต่ว่าเขากลายเป็นโนวันแล้วเป็นคนที่รู้สึกแย่ตลอดแล้วต้องจมปลักกับความรู้สึกผิดอะไรเงี้ยหรือว่าฉันจะต้องแบบเสแสร้งตัวเองแล้วก็ต้องรู้สึกผิดไปในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเออแล้วอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดของการที่แบบจะมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราควรจะต้องทำตามความสบายใจของแบบคนที่เรารักหรือเพื่อตัวเราเองอะไรเงี้ยคือมันมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยที่มันมาด้วยกันระหว่างเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันทำให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่ายเลยนะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยวัยรุ่นก็แค่เรียนก็แค่แบบทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็แบบโอเคเข้ามหาลัยอะไรแค่นั้นแต่จริงแล้วจิตใจของคนในยุคสมัยนี้ที่เกิดมาพร้อมกับยุคของข้อมูลโซเชียลมีเดียหรือว่าการแตกแยกของครอบครัวหรือว่าการแบบไม่มีสวัสดิภาพมากพอของแบบหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันหล่อหลอมที่ทำให้คนในยุคนึงหรือในยุคสมัยเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับอะไรต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและมันทำให้เราได้รู้สึกว่าบางครั้งมันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนต่อให้เราจะมีแบบหมอจิตวิทยาอย่างตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีด็อกเตอร์เชอร์แมนไม่แน่ใจจำชื่อถูกว่าคือแกก็จะแบบเป็นคนคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็พบว่าเรื่องก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอยู่ดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอะไรคือทางออกกันแน่อะไรเงี้ยอะไรคือชีวิตอะไรคือความหมายของการที่แบบมันมีอยู่การมีอยู่ของตัวเราอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามันสามารถประมวลผลสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดได้แล้วมันทำให้เราได้เห็นเลยว่าสุดท้ายเราจะกลับมาค้นหาคุณค่าในชีวิตของตัวเราเองได้ยังไงหลังจากที่เราอ่านเรื่องนี้จบนะครับซึ่งผมไม่ได้สปอยเลยนะฮะคือแบบมันอ่านเสร็จแล้วมันทุ้มมากๆมันตราตรึงมากๆอะไรเงี้ยเออมันทำให้เราเห็นเลยว่าแบบสตอรี่ที่ดีเนี่ยมันนำพาแบบให้เราได้อยากจะอินสปายอยากจะค้นหาแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีเรื่องราวเยอะที่ยังน่าเอามาถ่ายทอดอะไรเงี้ยเออมันยังมีเรื่องราวที่น่าเล่าอยู่แล้วการเล่าไม่ใช่เล่าแล้วก็จบไปเนี่ยแต่ว่ามันคือการเล่าแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ต่อยอดหรือมันได้จุดไฟให้กับใครอีกคนนึงและอีกคนนึงและอีกคนนึงอะไรเงี้ยเออฉะนั้นเราเลยคิดว่าเดียร์อีวานฮันเซนนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมีโมดิเวตมันมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่ทำให้แบบพอเราอ่านจบเนี่ยมันอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบแค่นั่งอยู่เฉยๆหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเยียวยาอะไรบางอย่างกับเราแน่นอนนะครับคือผมเชื่อว่าคนที่อ่านจบน่าจะได้หลากหลายความรู้สึกเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้แล้วก็มันเป็นหนังสือที่ค่อยๆบอกเรามันไม่ได้แบบยัดเยียดหรือว่าพยายามสอนหรือว่าพยายามจะแบบมีสูตรสำเร็จอะไรมากมายของการแบบการใช้ชีวิตในการเป็นวัยรุ่นแต่สุดท้ายอ่ะเราจะเห็นว่าเล่มนี้มันจะมีความเป็นเทาๆตรงที่ว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีทั้งความผิดพลาดมันมีทั้งความโอเคอะไรเงี้ยเออซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยในมนุษย์ตัวเราที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือการที่เราจะค่อยๆปฏิปต่อจิ๊กซอต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่ในเรื่องจนพอเราอ่านจบเนี่ยต่อให้ชีวิตของแต่ละคนจะไม่ได้ออกไปอย่างสมบูรณ์แบบและมันอาจจะยังแบบบางคนอาจจะเติบโตบางคนอาจจะยังแบบมีอะไรที่ค้างคาใจแต่สุดท้ายอ่ะจิ๊กซอที่มันว้าวแหว่งของในชีวิตของหลายๆคนหรือส่วนที่ขาดหายไปของหลายๆคนมันจะค่อยๆถูกประกอบกันช้าๆจนค่อยๆกลายเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบจนกลายเป็นเรื่อง Dear Evan Hansen แล้วก็แบบเราจบแล้วแบบโอ้โห
เราจะลุกขึ้นมาปกมือเลยถ้าเกิดว่าละครเวทีมันจบได้น่าประทับใจหรือว่าตัวหนังมันจบได้น่าประทับใจแบบนี้นะผมอยากจะลุกขึ้นมายืนแล้วก็ตบมือให้เลยว่าแบบโหนี่คือแบบ unbelievable story and ordinary มากๆอ่ะแบบเหมือนกับว่าแบบอันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ ordinary อย่างเดียวมันแบบมันไม่ใช่มันเป็นชีวิตของคนธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดามันคือแบบนั่นแหละคือผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะฮะคือspectacular เลยอะไรเงี้ยคือมันควรจะต้องน่าจดจำอ่ะแล้วมันก็ดีตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าทุกคนอ่ะเราเกิดมาแล้วทั้งทีชีวิตเรามาครั้งนึงอ่ะเราไม่ได้ไร้คุณค่าขนาดนั้นนะเว้ยเรามาแล้วมันก็ก่อนที่เราจะตายไปอะไรเงี้ยเรามีบางอย่างที่จะต้องถูกใครสักคนนึงจดจำไว้เสมออะไรเงี้ยหรือต่อให้ไม่มีใครจดจำเลยสิ่งที่เราเขียนในจดหมายอย่างเดียร์อีแวนฮันเซนที่ตัวพระเอกเขียนให้ตัวเองก็คืออย่างน้อยเนี่ยคนที่ดีที่สุดหรือว่าคนที่ยังรักเราได้มากที่สุดก็คือตัวฉันเองก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเราเองนั่นเองนะครับแต่ว่าชีวิตเรามันก็มีได้มากกว่านั้นนะนะครับมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าหาความหมายในชีวิตอะไรได้มากกว่านั้นนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับของตัว Dear Evan Hansen นั่นเองก็หวังว่าใครที่เข้ามาฟังก็จะไปหาเล่มนี้มาอ่านหรือว่าไปหาเพลงมาฟังนะฮะส่วนถ้าหนังออกมาเนี่ยผมตั้งใจเลยผมอยากจะรอดูที่นี่มากแล้วผมก็หวังมากๆว่าคือตอนนี้ในโรงหนังในประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะยังดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะสถานการณ์ฟื้นอีกช่วงไหนแต่ว่าตอนนี้โรงหนังเกาหลีมันยังเปิดอยู่ฉะนั้นถ้าหนังเรื่องนี้มันเข้าโรงเกาหลีเมื่อไหร่นะผมต้องดูให้ได้เลยบอกเลยมันแบบคืออยากจะดูในโรงมากจริงๆอ่ะเรื่องนี้นะครับลองไปอ่านดูจริงๆแล้วคุณจะรู้จริงว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็มีอะไรมากมายที่แบบเก็บเกี่ยวได้หลังจากที่เราอ่านนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือรีวิวหนังสือเบื้องต้นของผมอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นการป้ายยาด้วย อาจจะไม่ได้พูดเรื่องข้อคิดมากมายขนาดนั้นนะเพราะผมอยากจะให้ทุกคนเจอกันเองมากกว่าแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีการพูดแผนๆไว้บ้างแล้วล่ะเนาะก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการฟังบ้างนะครับก็ใครที่ชอบติดตามรีวิวต่างๆนะครับจะหนังจะหนังสือหรือว่าจะเนี่ยคลิปประสบการณ์ต่างๆในเกาหลีช่วงโควิดแต่เหล็กที่ผมมาเรียนต่อก็อย่าลืมกดตาม Subscribe ในช่องณภัทร SL นะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับหรือว่าใน TikTok หรือว่าในช่องทางอื่นๆจะใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากับ Dear Evan Hansen นะฮะก็จะจบท้ายด้วยเหมือนประโยคจดหมายของเขาสวัสดี Evan Hansen วันนี้จะเป็นวันที่มหัศจรรย์และเหตุผลก็คือจุดๆๆไปเติมอีกนะครับสวัสดีครับ